ก็ดีใจฮะดีใจเพราะงั้นได้มาเป็นยานพาระนะก็ราคาก็ตึงนิดนึงแต่ว่าถ้ามันอยู่ในเกณฑ์นะก็พอได้อยู่ส่วนตัวชอบ997ตัวเทอร์โบมาร์ค2ดำมีคนแจมอยู่ข้างหลังชอบ997ราคาของซีรีส์6ในประเทศไทยนี่ตกแน่นอนไม่น่าจ๋านะพวกนี้เป็นรถที่มา10ปีจากน่าจะจากสิงคโปร์เยอะสวัสดีครับพบกับคาร์คัลเจอร์ไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กรมศุลกากรนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคม2020นะฮะเราจะมาดูเขาประมูลรถกันจริงๆในวันนี้เนี่ยผมมีเพื่อนมาด้วยเขาบอกว่าเขาอยากจะประมูลรถคันโตๆนะฮะรถคันโตทั้งหลายเรามาดูกันว่าเขาจะประมูลอะไรได้นะฮะแต่ดูเหมือนเขาจะมาสายนะตอนนี้8โมงเช้าก็อีกไม่นานเนี่ยก็เริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีอะไรดีกันบ้างที่คนก็ถึงต้องมาประมูลรถกันที่กรมศุลกากรกันนะครับเวลาคนเขาพูดถึงการประมูลของกรมศุลเนี่ยเขาจะคิดว่าส่วนใหญ่จะเป็นรถหรูรถซุปเปอร์คาร์นะแต่รถแบบนี้ก็มีค่ะมีให้ประมูลนะอย่างเนี้ยจีลี่เนี่ยรถจีนนะฮะคันนี้เขาจะติดสภาพแบบนี้สตาร์ทไม่ติดนะฮะสตาร์ทไม่ติดรถจมน้ำสายอุเทียนไม่ดีอุปกรณ์เครื่องไม่ครบเครื่องถูกลื้อมาไอ้ยาก็แล้วแต่ชอบนะฮะอันนี้ก็จีลี่อีกคันหนึ่งสตาร์ทไม่ติดไม่มีกุญแจนะยางแบนแต๊ะอันนี้ก็จีลี่เหมือนกันก็สตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทไม่ติดไม่มีสายหัวเทียนคันนี้สโกด้านะฮะสตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะฮะกล่องควบคุมเกียร์ไม่มีอุปกรณ์เกียร์ไม่ครบสโกด้านะรถตู้ก็มีหลายแบบนะส่วนคันที่สตาร์ทติดขับได้นะก็จะเป็นจุดสีเขียวนะฮะจุดสีเขียวคันนี้สตาร์ทติดขับได้เป็นมาเซราตี้นะฮะโอ้ภายในสวยทีเดียวนะสภาพใช้ได้มาเซราตี้อันนี้จุดเหลืองนะฮะสตาร์ทติดขับไม่ได้นะฮะเป็นนะออดี้สตาร์ทติดขับไม่ได้ไม่รู้ทำไมถึงขับไม่ได้แล้วมาดูกันที่ทำไมขับไม่ได้คลัตช์จมอันนี้ต้องซ่อมนะฮะคลัตช์จมเจ้าของรถเนี่ยที่สนใจจะประมูลเนี่ยก็ต้องมาตรวจสภาพกันก่อนนะฮะนี่นะฮะสตาร์ทติดขับได้เกียร์พิคันโตมันจะขับได้โอ้โหคันนี้ครับสภาพเนี่ยโอ้โหสามประตูซะด้วยเกียร์พิคันโตสงสัยเพื่อนผมอาจจะชอบคันนี้นะมั้งสตาร์ทติดขับได้อ้าวเว้ยพิคันโตสามประตูนี่จริงรถที่หายากมากนะแถมพวงมาลัยซ้ายต่างหากครับท่านผู้ชมครับพวงมาลัยซ้ายซะด้วยเกียร์แมนนวลโอ้โหสเปคนี้นี่เฟี้ยวคันนี้นะครับรถสวยนะฮะเกียร์อีกเช่นกันนะเกียร์โซลรถพ่อบ้านจากฝรั่งเศสนะฮะเปอร์โย807สตาร์ทติดขับได้เบนซ์นี่สตาร์ทติดขับได้รถกลุ่มนี้คนค่อนข้างให้ความสนใจนะฮะพวกเอ็กซอติกคาร์นะฮะนี่ก็เป็นพวก GTR แล้วก็ Skylineนะจักรยาน G3.5 นะโอ้แต่ผมชอบคันนี้คันนี้ชื่อโคเปนนะฮะแต่สุโคเปนเปิดประทุนได้โอ้น่ารักจริงๆตั้งราคาเปิดไปที่ 190,000 บาท 190,000 บาทสำหรับแต่สุโคเปนเริ่มต้นนะฮะมันมีเหตุผลหลายประการนะครับสำหรับคนที่สนใจรถประมูลนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะอันนี้ก็เอามาจากเพจของ Auto Collectible นะเขาก็ยกข้อดีข้อเสียมาให้ฟังดังนี้นะครับข้อดีนะครับก็คือได้รถถูกกฎหมายชัวร์เคยมีสมัยก่อนนะครับได้มาแล้วจดทะเบียนไม่ได้ครับอันนี้ก็ถูกกฎหมายแต่ไม่ชัวร์นะก็วุ่นวายกันไปนะตอนนั้นเหมือนเช็คกันไม่ดีนะฮะอันดับ2ก็คือบางคนบอกว่าได้รถสดใหม่จากต่างประเทศอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบางคันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะฮะ
ส่วนข้อเสียมีหลายประการนะฮะจะเรียกว่าข้อเสียก็อาจจะไม่ใช่เรียกว่าข้อด้อยแล้วกันนะข้อด้อยนะฮะก็คือไม่สามารถตรวจสภาพได้อันนี้ข้อหนึ่งนะไม่สามารถตรวจสภาพได้อย่างลึกซึ้งเพียงพอก่อนยกป้ายคือการตรวจสภาพก็ทำได้ผิวเผินเท่านั้นนะฮะมองดูอะไรไม่มีการลองขับไม่มีอะไรนะแค่เปิดเครื่องดูสตาร์ทติดได้ก็ว่ากันไปตามป้ายที่เขาบอกนะฮะอันดับ2ก็คือไม่รู้ประวัติรถที่แท้จริงอันนี้เรื่องจริงนะเราไม่รู้จริงๆเลยว่ารถคันนี้เคยทำอะไรมาแล้วบ้างนะครับ3นะครับรถบางคันมีเจ้าของรถมาอยู่แล้วแล้วเขามารอออกกลับบ้านวิธีการก็คือเขาก็ถอดนู่นถอดนี่ออกทำให้รถมันวิ่งไม่ได้นะพวกนี้ก็จะมีทริคอะไรบางอย่างของคนที่เขาคิดเล่นไม่ซื่อนะฮะอันดับ4น่ากลัวสุดๆเลยนะครับก็คือรถตัดครับรถพวกนี้เป็นรถที่เอารถทั้งคันเนี่ยมาตัดแล้วมาเชื่อมเหมือนเข้ามานะฮะเป็นวิธีการหลบเลี่ยงอะไรสักอย่างนะของพวกนี้นี่อันตรายนะครับมันต้องส่องดูรอยตัดดูรอยกันเลยทีเดียวซึ่งบางคันทำดีๆก็มองไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าเกิดรถยนต์ชนขึ้นมานี่ดูไม่จืดเลยฮะเพราะมันขาดเลยนะฮะอันดับที่5นะครับก็คือโดนตอนของครับอันนี้สืบเนื่องมาจากข้อ3นะฮะก็คือเจ้าของเนี่ยเขามารอกลับบ้านเพราะฉะนั้นเขาจะเอาบางอย่างที่ทำให้รถสตาร์ทไม่ติดอะออกไปเลยจากรถก็สตาร์ทไม่ได้นะก็จะทำวิ่งแบบผิดปกติอะนะส่วนใหญ่ก็จะจบได้แบบราคาไม่ค่อยแพงนะฮะและสิ่งที่ต้องกลัวอีกประการหนึ่งนะครับก็คือบรรยากาศครับไม่ใช่ว่าบรรยากาศน่ากลัวอะไรนะครับบรรยากาศมันจะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจแบบหน้ามืดนะครับบ้าเลือดนะครับยกป้ายไม่ยั้งนะครับทั้งที่ควรจะหยุดนะฮะมันก็ไม่หยุดนะรถบางคันราคาไปไกลกว่าที่ควรเพราะว่าอยากจะเอาชนะกันนะครับการซื้อรถเนี่ยเราควรจะซื้อรถที่ถูกกว่าคนอื่นนะฮะแต่ถ้าคุณประมูลได้แสดงว่าคุณซื้อแพงกว่าคนอื่นนะฮะก็แล้วแต่ครับบางคันเนี่ยมันต้องสู้นะฮะเพราะว่ามันอาจจะไม่มีให้เลือกอีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับเอาเป็นว่าการประมูลรถยนต์เนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าปรับราคาของรถในท้องตลาดนะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นกันเนี่ยว่ามีรถซีรีส์6เต็มไปหมดเลยการที่มีฝูงซีรีส์6นะครับเข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยผมเชื่อว่าราคาของซีรีส์6ในประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอนครับตรงนี้นะครับก็เหมาะสำหรับลูกผู้ชายสายนุ่มนะฮะ Toyota Crown นะครับคนที่ชอบรถนุ่มๆนะฮะก็ต้องเล่น Toyota Crown นะครับคันเมื่อกี้ที่ผ่านไปก็เป็น Crown Majestaส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Crown Athlete นี่ก็จะเป็นออปชันที่ไม่หรูเท่านะฮะส่วนตัวนี้เป็นแวนนะฮะหายากมากทีเดียวในบ้านเรานะฮะสภาพสตาร์ทติดขับได้ในงานนี้นะฮะรถที่มีเยอะจริงๆก็จะเห็นเป็น BMW Series 6นะฮะมีเพียบเลยนะฮะหลายราคานะฮะเนี่ยเริ่มจากคันนี้นี่เริ่มต้นไม่แพงนะฮะเริ่มต้นที่409,000 นะครับอันนี้ 490,000 บาทนะครับกับ BMW Series 6นะฮะไปจบเท่าไหร่อันนั้นไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆเลยคือคุณซื้อรถที่แพงกว่าคนอื่นทุกคันเสมอนะฮะถ้าคุณซื้อได้นะคันนี้เบนซ์ CL 500นะฮะคูเป้ไซส์ใหญ่ของเบนซ์นะฮะจอดที่กับ Series 6นี่ Series 6กันจิ้วเดียวนะฮะนะอันนี้เบนซ์ CL 500เริ่มต้นที่ 1,200,000 บาทโอ้คันนี้น่าสนใจครับ E39 นะครับ E39 Estate เริ่มต้นประมูลที่ 140,000 บาทโอ้รถหายากนะครับตัวนี้ใครจะได้ไปเอ่ยได้ไปที่เท่าไหร่นี่ผมกำลังเดินไปดูพี่เบิ้มของงานนี้นะฮะใหญ่ที่สุดในงานนะนี่ไม้บากนะครับโอ้โหคันใหญ่บรึ้มไม้บากนะครับท่านผู้ชมไม่บักนี่ไม่ได้มีคันเดียวฮะมี3คันนะฮะในงานนี้นะยาวจริงๆยาวใหญ่แต่บางคันก็สุดบางคันก็สตาร์ทไม่ติดนะฮะนี่สตาร์ทไม่ติดนะคงจะมีการถอดอะไรสักอย่างออกไปเรียบร้อยแล้วเลยสตาร์ทไม่ติดนะแล้วก็สุดด้วยนะฮะในถุงลมสุดลงมาเลยแต่คันใหญ่จริงๆใหญ่ชิบหายเลยนะเบลอเลยเรามาแอบส่องดูข้างในของไมบัคกันนะนี่ฮะความหรูหรานี่อลังการนะดูนี่ห้องคนขับนะฮะ
M3 นะครับ M3 E46 เริ่มต้นที่ 750,000 บาทนะฮะรถหรูอย่าง Aston Martin ก็มาหลายคันนะฮะนี่เดินๆมานี่ก็เจอหลายคันแล้วอันนี้เริ่มต้น1.7 ล้านนะฮะเป็น Vantage นะครับอันนี้ก็เป็น DB9 Spider เริ่มต้น14ล้านโอ้ยตายแล้ว14ล้านปั๊มติ๊กช็อตปั๊มติ๊กระบบน้ำมันชำรุดโอ้ยัง14ล้านเลยนะอันนี้ก็เป็น DB9 Coupe 10ล้านราคานี้ซื้อรถถูกต้องง่ายๆเลยไหมตรวจสอบได้ด้วยลำดับที่1ของวันนี้นะครับที่จะเริ่มต้นประมูลนะฮะ Ferrari California สตาร์ติดขับได้เริ่มต้น10ล้านบาทก็เรียงคิวไปเลยฮะลำดับที่3ลำดับที่4ลำดับที่5นะฮะลำดับที่5ไปนี่เป็น Benz CL นะครับมาเป็นตับเลยนะฮะ CL 500 CL 65เอ๊ะอันนี้ก็อันนี้ CL 500เหมือนกันแต่แต่งเป็น AMG นะฮะ CL เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนในงานนี้ดูนะฮะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับวันนี้น้องกรมาคนเดียวป่ะครับมาคุณพ่อครับสนใจคันไหนเป็นพิเศษบ้างก็ดูไปเรื่อยๆครับก็มีหลายคันเหมือนกันที่สนใจวันนี้เนี่ยผมเห็นซีรีส์6เนี่ยเยอะมากใช่เยอะมากผมว่าราคาซีรีส์6ในประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอนครับน่าจะถูกลงเคยเห็นตรงแดชบอร์ดมั้ยครับที่มันแตกๆครับนี่คันนี้เขาบอกเริ่มต้น 490,000 น้องกรว่าจะจบเท่าไหร่ดีไม่รู้เลยครับดาวดีดาวให้ซื้อเต็มที่เท่าไหร่ส่วนตัวไม่ชอบซีรีส์6นั่นเองครับส่วนตัวไม่ชอบซีรีส์6ปึ้งแต่ใส่เสื้อ BM มานะฮะวันนี้เล็งขนาดเป็นพิเศษฮะก็ดูปอร์เช่ไว้อะครับแต่ก็เป็นรุ่นอะไรฮะก็ไอ้พวก997ที่จอดก็จะสีแดงกันนะเหรอก็สีแดงกับสีขาวอะครับอ๋อคันนั้นสวยนะภาพสวยเลยนิ่งๆเลยไม่สนใจ512 TR นะฮะบัดเจ็ตไปไม่ถึงครับบัดเจ็ตไปไม่ถึงรู้ว่าไปแน่ยกซะหน่อยดิไม่กล้ายกลุ้นๆปรากฏกูยกคนสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวโดนคุณพ่อด่าครับโอเคโอเคสวยนะคันนั้นน่ะใช่ๆยังไงเดี๋ยวขอให้ประมูลให้ได้นะฮะโอเคโชคดีครับสวัสดีครับเราเจออีกคนนึงนะครับสวัสดีครับคุณบิวเวอร์คุณบิวเวอร์จาก BMW นะฮะสวัสดีครับเป็นไงฮะมาตรวจราคาของ BMW ในประเทศไทยป่ะฮะนี่มีหลายคันเลยครับนะมีหลายคันให้เลือกว่าราคาของซีรีส์6ในประเทศไทยนี่ตกแน่นอนไม่น่าจ่านะพวกนี้เป็นรถที่มา10ปีจากน่าจะจากสิงคโปร์เยอะโอ้แต่มันอยู่ดีก็พรวดขึ้นมา20 30คันเลยนะใช่ถ้าจบงานเนี้ยเข้าใจว่าหลายๆคันเนี่ยคอนดิชั่นต้องไปทำเยอะเหมือนกันนะแบบแดชบอร์ดมีแตกมีโน่นมีนี่เยอะๆก็มันสตาร์ทกัน 400,000 กว่าบาทแต่เดี๋ยวต้องดูว่าจบเท่าไหร่ดาวเอาจากคนของ BM เองคิดว่าซีรีส์6ควรจะจบเท่าไหร่โหดาวยากเหมือนกันครับมันมีตั้งแต่6530ถึง650เลยนะใช่630เท่าไหร่ดีแต่ผมไม่ค่อยรู้ราคารุ่นนี้ในตลาดเท่าไหร่ฮะแต่ว่าสวยดีสวยดีใช่ๆสนุกสนุกใครได้ไปก็โอเคนะรถมันรูปร่างอมตะนะรุ่นนี้แบงเกิลนะแบงเกิลสวยมากครับจริงๆรถในไทยเราเองก็มีไม่เยอะมากรุ่นนี้ใช่มีน้อยมากแต่นี่มาหลายสิบคันก็น่าที่จะสร้างความตื่นเต้นได้พอสมควรใช่มีทั้งเปิดประทุนนะมีทั้งอะไรเป็นไงไปเห็นเมย์บักแล้วรู้สึกไงบ้างใหญ่โตมโหฬารครับมโหฬารเลยนะแต่ส่วนใหญ่สตาร์ทไม่ติดถุงลมผ่านมันเตี้ยหน่อยนะเตี้ยแล้วแบะนิดนึงครับสไตล์สแตนสแตนแล้วสแตนตั้งแต่สแตนถุงแตกได้ครับเจอกันครับสวัสดีครับเรามาสัมภาษณ์คนที่มาในงานนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะอธิบายวิธีการที่เราจะมาประมูลรถในงานนี้หน่อยได้ไหมฮะก็เราก็ต้องรอทางโฆษกเขาเปิดราคาครับแล้วก็แต่ก่อนหน้านั้นเราต้องทำไงบ้างก่อนหน้านั้นก็มาลงทะเบียนที่อาคาร7ลงทะเบียนวางมี3ป้ายฮะมี3ป้ายมี3ราคาป้ายรู้สึกจะ 50,000 แสน 1 200,000 นะครับแล้วแต่ราคารถอ๋อคืออ้าวนี่เราเจออ้าวคนเร็วฮะคนเร็วนี่ครับรุ่นน้องรุ่นน้องอันนี้หน้ากากแล้วกันดูดีหน้ากากเดียวกันได้เลยครับผมอันนี้ก็มาประมูลเหมือนกันเหรอฮะเฮ้ยก็นิดหน่อยครับไม่ได้ประมูลครับมาดูเฉยๆดูเฉยๆอันนี้ผมมาประมูลนี่เขากำลังคุยเรื่องเทคนิคอยู่อะไรครับโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวสามารถเลือกแล้วยังไงฮะป้ายแต่ละป้ายมียกแต่ละครั้งราคาตามป้ายเหรอฮะคือถ้าป้ายสูงก็ยกทีละ20,000นะครับอ๋อ
โอเคแล้วถ้าป้ายแบบเราจองเราซื้อป้าย 50,000 เนี่ยแล้วสุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยเราคืนเงินได้คืนเงินมาเลยครับคืนได้คืนเงินนะครับผมโอเคแล้วยกทีนึงเนี่ยยกทีละกี่บาทผมจำได้แต่ป้ายสูงสุดที่ใบละ 200,000 นะทีละ 20,000 ครับอ๋อป้ายใบละ 2 อ๋อคือถ้าเราได้เอาป้ายถูกไปเรายกแข่งกับรถสูงไม่ได้นะห้ามยกรถสูงครับอ๋อโอเคแล้วป้ายสูงนี่ยกอะไรได้บ้างฮะยกได้แต่รถสูงอ่ะป้ายสูงก็ยกได้รถทุกราคาครับทุกคันในนี้เลยอ๋อโอเคแล้วในงานนี้ขนาดว่าคุณคิดว่าแพงสุดในงานก็เปิดแพงๆก็มี Aston นะครับมีเมบัคเปิดมา14แล้วอ่ะครับเปิดมา14นี่ราคาแทบจะซื้อรถมือ2ปกติได้แล้วอ่ะโคตรโหดมากเปิดมา14ไม่รู้จบเท่าไหร่อาจจะจบ15นี่ผมจองไว้แล้วคันนี้เรียบร้อยเมื่อก่อนผมมาจองไว้แล้วคันนี้เหรอจองไว้ที่รอเอาจริงที่รอนะจีจองไว้ที่รอจีจองไว้แล้วเรียบร้อยสร้างอาณาเขตเลยโอ้ทำไมวางมากจังวะนิดนึงครับนิดนึงครับเห็นแล้วมากครับสวัสดีครับทางนี้ก็มีรถญี่ปุ่นหายากนะฮะ Infinity นี่อันนี้เรามาดูอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ญี่ปุ่นนะรถจิ๊บไตจิ๊บโชโรกีโอ้ยโฉมนี่เมืองไทยไม่มีเลยมั้งเนี่ยหายากมากใครอยากจะปั้นรถนะฮะ 300ZX รอคุณอยู่นะฮะเริ่มต้น 340,000 คันนี้ก็เป็นจิ๊บ Mitsubishi นะฮะเป็นรถที่มิซูบิชิได้รับคอมมิชชั่นจากทางสมรรถมิตรอะตอนนั้นเขาแพ้สงครามใช่ไหมเขาให้ญี่ปุ่นเนี่ยทำสินค้าเนี่ยใช้คืนค่าปฏิกรรมสงครามก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือรถจี๊ปนะฮะที่ผลิตโดยมิซูบิชิโลโก้เป็นมิซูบิชิเลยนะเพราะว่าเป็นรถจี๊ปที่ผลิตโดยมิซูบิชิอันนี้นะฮะเบนลี่นะฮะใครชำนาญการปั้นนะฮะจัดไปไหมฮะสตาร์ทร้าน6นะฮะคาดว่าจะอยู่ตรงนี้ไปอีกชั่วกับชั่วกันเลยนะฮะก้มๆเงยๆนี่สนใจคันนี้ป่ะฮะโอ้โหเล็งๆนี่ถ้าใครจะเอาไม่อยู่ครับทำอีก10ล้านก็เอาไม่อยู่นะคันนี้ครับโอ้โหหายากจริงๆนะห้ามถ่ายรูปนะผมไม่ได้ถ่ายรูปผมถ่ายวีดีโอโอ้โหนี่เละนี่คือ Porsche 914นะนี่งานมูลกำลังเริ่มแล้วนะฮะครับผมตื่นเต้นมากนะเมื่อกี้ผมไปดูเบนลี่ที่คุณแนะนำมาแล้วเป็นยังไงครับสภาพจริงๆสวยมากครับผมสวยจริงๆครับผมต้องลงทุนอีกสัก10ล้านนะฮะงั้นไม่รู้จะเอาไปทำไมเลยนะเป็นทุกขลาภดีกว่านะฮะนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคันแรกนะของวันนี้เนี่ยก็คือ Ferrari California ไม่ธรรมดาเฮ้ย Ferrari คันนี้นิ่งเลยไม่ธรรมดานิ่งๆเลยสภาพนิ่งเหรออาจารย์สภาพนิ่งเลยเอ้ยอย่าไปจับรถเขาจับไม่ได้เออจับรถเขานี่มึงต้องซื้อนะโอ้ยตายแล้วอาจารย์ขาดอีกแค่9ล้านกว่าเท่านั้นเองทำไมวางมากจังวางมากจังเลยแม่
พี่ถามว่า12.8 นี่เงยได้พูดชนะเลยไหมคะเสียดายไหมฮะพลาดไปเลยไม่เสียเงินเลยก็ดีใจฮะดีใจนะงั้นได้มาเป็นยานพาระนะก็ราคาก็ตึงนิดนึงแต่ว่าถ้ามันอยู่ในเกณฑ์นะก็พอได้อยู่ครับแต่ว่าต้องเพียรครับรอดไปนะรอดไปเล่นคันไหนต่อฮะผมดู650ครับแล้วก็ทาก้าโอ้มีหลายคันเลยนะ650เนี่ยใช่แล้วก็ทาก้าที่เล่นอ๋อทาก้าตัวสีแดงครับแล้วก็นิ่งเลยนะแล้วก็คาวไปเลยข่าวแวนโอ้คันนั้นดีคันนั้นดีโอ้ราคาเปิดตัว150,000นะคันนั้นก็ไม่รู้จะข้ามร้านหรือเปล่าเออน่าดีนะลุ้นกันครับขอบคุณดีครับจ้าครับสวัสดีครับคนที่มาที่นี่มีตังค์หมดทุกคนเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงสวัสดีครับโมครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงฮะเมื่อกี้เป็นพิธีกรเหนื่อยไหมสนุกไหมก็สนุกดีครับต้องบอกว่าก็เหนื่อยหน่อยฮะแต่ว่าก็นิดนึงร้อนๆหน่อยฮะคิดว่าเตสซาร์ซ่า512TRจะไปได้ที่กี่บาทผมมองไว้เหรอ512Mคันนี้เหรอไอ้นี่ไม่ M อันนี้ TR น่าจะ M นะคันนี้หน้ามันไม่ M น่าจะ M มั้ยผมมองว่าคันนี้น่าจะ M นะไม่น่าจะใช่1252เหรอก็ดูแต่ดูไฟเฟยมันไม่ใช่น่าจะ M นะคันนี้เหรอใช่ครับคิดว่าไปเท่าไหร่ผมมองว่าน่าจะประมาณ10กว่า10กว่าใช่ต้องลุ้นกันใช่ลุ้นกันมีคันไหนมีคันไหนที่ดูแล้วโดนเตะตาคนเล่นรถบ้างที่ในงานนี้คันนี้เหรอในงานนี้เหรอที่ชอบส่วนตัวส่วนตัวชอบ997ตัวทะโบมาร์คทูดำมีคนแจนอยู่ข้างหลังชอบ997ตัวทะโบมาร์คทูอันอยู่ตรงไหนผมไม่เห็นเลยเวลานู่นตัวคาบีคาบีโอเลใช่แล้วก็ชอบคันที่เป็นเบลลี่ซูเปอร์สปอร์ต GTC อ๋อคันสีเงินซุปเหมือนกันฮะซุปเหมือนกันฮะจมมันจอดน้าเนี่ย30ปีก็มันก็ซุปอยู่แล้วโดยธรรมชาติคิดว่าคันนั้นจบเท่าไหร่แต่เมื่อกี้เบลลี่ทำไมคิดจบไม่แพงนะมันไฟน์สเปอร์06แต่คันนั้นมันไฟกระสุนแล้วอ่ะมันไฟน์เชนแล้วอ่ะคันนั้นก็น่าจะต้องจบก็ต้องมีประมาณสัก7-8มันมีมากอ๋อไอ้คัน GTC นะใช่7-8ล้านขอให้คนที่โชคดีได้ไปใช่แล้วก็รถนอกสายตาเยอะมันน้ำลึกนอกสายตาเยอะเช่นโอ้แต่ในงานนี้ผมเห็นซีรีส์6เยอะมากมันม้านในงานที่แล้วโอ้นี่รวมกันนี่30กันได้เออมันได้ในงานที่แล้วราคาตลาดซีรีส์6ในเมืองไทยเปลี่ยนแน่นอนล้านกว่าบาทก็งานนี้ก็น่าจะจบประมาณไม่ถึงล้านเออไม่ถึงล้านโอเคขอบคุณครับบอสครับสวัสดีครับมันบอลนะคะ1,850,000 บาทนะคะ1,850,000 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 บาทนะคะ1,850,
ี้เราเจอนี่ครับแขกผู้มีเกียรติของเรานะครับพี่เอกนะครับสวัสดี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 ครับวันนี้สนใจขนาดครับดีเวนเทจก็น่าสนใจแบนเทจน่าสนใจทำไมถึงสนใจแบนเทจครับมันเป็นเกียร์แมนนวลฮะบ้านเราน้อยท่านี่แบนเทจแมนนวลเหรอใช่ครับโอ้ไม่ได้สังเกตเลยเนี่ยพี่พาไปดูหน่อยครับพี่ครับโอ้แอสตันมาตินเกียร์แมนนวลเหรอขอจะโมกหน่อยฮะโอ้คันนี้เกียร์แมนนวลซะด้วยนะครับขอส่องหน่อยนะครับขอส่องเกียร์หน่อยครับนี่ครับเกียร์แมนนวลด้วยโอ้โหหายากจริงๆหายากจริงๆขอโชคดีพี่ขอบคุณมากนะฮะโอเคครับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลานะครับเพราะเราก็ไม่ได้มาประมูลรถแข่งกับใครแต่ก็มีรถดีๆเยอะเลยนะฮะใครที่สนใจนะครับปีหน้าก็คงมีมาอีกนะเขาบอกว่ามีรถเหลือเป็นพันคันนะฮะก็มาลองดูกันนะครับใครชอบอะไรก็มาจับมาจองกันนะฮะราคาบางคันก็ได้ไปก็ใช้ได้เลยนะเบนซ์ CL จบกันไม่แพงอ่ะจบกันล้านกว่าบาท2ล้านนะฮะตามมาดูกันได้นะครับที่การประมูลนะครับในปีหน้านะครับที่จัดขึ้นที่กรมศุลกากรนะครับสำหรับวันนี้ค่าเขาเจ้าไทยแลนด์ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากค่าเขาเจ้าไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ